ข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะยังรักโพสต์ Facebook หนุนเกรตาทันเบิร์กหยุดเรียนประท้วงรัฐบาลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และผู้บริหารประเทศคำนึงถึงปัญหาหรือไม่มีแผนป้องกันภัยพิบัติแล้วหรือยังนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าได้มีโอกาสติดตามข่าวของน้องเกรตาทันเบิร์กขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้สาวน้อยวัยเพียง16ปีชาวสวีเดนที่มีทั้งความมุ่งมั่นในการสร้างการรับรู้ของสังคมให้ตระหนักถึงผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนโดยเธอหยุดเรียนเพื่อประท้วงทุกวันศุกร์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ตามความตกลงปารีสภาวะโลกร้อนซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศกำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะแวดล้อมโลกเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดการละลายของน้ำแข็งที่อาร์กติกไฟป่าแอมะซอนคลื่นความร้อนในยุโรปและอินเดียประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งภาวะน้ำท่วมใหญ่สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกำยังอยู่ในภาวะวิกฤตซึ่งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับเศรษฐกิจชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเกรตาเชิญชวนให้เยาวชนทั่วโลกร่วมรณรงค์ในโครงการ Fridays for Future ในวันศุกร์ที่20และ27กันยายนนี้และดีใจที่ได้ทราบว่าที่ประเทศไทยก็ได้จัดกิจกรรมนี้เช่นกันจึงขอร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนในความคิดและวิสัยทัศน์ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับฟังและให้โอกาสคนรุ่นใหม่ๆได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และขอตั้งคำถามไปยังผู้บริหารประเทศในขณะนี้ว่าท่านได้คำนึงถึงปัญหาหรือไม่มีแผนการบริหารจัดการหรือมาตรการป้องกันภัยพิบัติที่นับวันจะรุนแรงขึ้นอย่างไรเพราะทุกคนคงไม่อยากเห็นปัญหาและผลกระทบจากอุทกภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติแบบที่เป็นเหมือนวันนี้ทุกปีทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวเพราะคนที่ทุกข์คือประชาชนค่ะต่อที่คสทลงพื้นที่อุบลราชธานีช่วยเหลือประชาชนน้ำท่วมพร้อมสำรวจแรงงานได้รับผลกระทบและก็มาตรการการดูแลค่ะนายชลีลอยสูงรองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยหรือคสทเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าผลกระทบของภาคแรงงานจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั้นล่าสุดยังไม่สามารถประเมินจำนวนผู้ได้รับผลกระทบได้โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแรงงานภาคการเกษตรหรือนอกระบบส่วนแรงงานในโรงงานหรืออุตสาหกรรมมีค่อนข้างน้อยแต่ภายหลังจากน้ำลดก็ต้องติดตามธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเพื่อจะได้หามาตรการการดูแลลูกจ้างต่อไปหากมีกิจการปิดตัวลงพวกภาคเกษตรเขาเรียกว่าแรงงานนอกระบบอะโรงงานมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่เป็นอย่างว่าเป็นภาคเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมเล็กๆที่อยู่ในตัวเมืองอะพวกนั้นนะอย่างไรก็ตามมาตรการช่วยเหลือจากทางคสทเบื้องต้นในวันนี้ตนเองและคณะจะนำสิ่งของที่มีคนนำมาบริจาคไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับลงพื้นที่สำรวจผลกระทบกับภาคแรงงานด้วยว่ามีมากน้อยแค่ไหนแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างปิดท้ายกันที่กองปราบตามรวบหนุ่มหื่นข่มขืนเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีตั้งแต่ปี46อ้างว่าไม่ได้ก่อเหตุค่ะนายเอกลักษณ์หรือต้นชาวนาอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีลงวันที่4สิงหาคม2554ข้อหาร่วมกันกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีซึ่งมิใช่ภรรยาของตนโดยเด็กหญิงจะยินยอมหรือไม่ก็ตามได้กระทำโดยร่วมกันอันมีลักษณะเป็นการโสมเด็กหญิงถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวได้ที่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจากกรณีเมื่อวันที่11มีนาคม2546ผู้เสียหายเด็กหญิงเออายุขณะนั้น13ปีค่ะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีซึ่งขณะเดินเที่ยวกับกลุ่มของนายเอกลักษณ์หรือต้นชาวนาผู้ต้องหาซึ่งมาเที่ยวที่ห้างกับเพื่อน 4-5 คนหลังจากเที่ยวเสร็จนายเอกลักษณ์จึงออกอุบายบอกเด็กหญิงเอว่าจะไปส่งที่บ้านพักโดยมีเพื่อนของนายเอกลักษณ์ขับรถติดตามไปปรากฏว่าระหว่างทางนายเอกลักษณ์ได้เลี้ยวรถพาเด็กหญิงเอเข้าไปที่กระท่อมป่าข้างทางและร่วมกันกับเพื่อนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่จากนั้นได้ให้เพื่อนมารับตัวเด็กหญิงเอไปส่งบ้านปรากฏว่าเพื่อนที่มารับกลับนำเด็กหญิงเอไปที่บ้านพักของตนเองและลงมือข่มขืนกระทำชำเราอีกครั้งก่อนจะนำไปส่งในวันรุ่งขึ้น
จนกระทั่งผู้ปกครองสังเกตเห็นบุตรสาวเสื่องซึมไม่ร่าเริงเหมือนปกติจึงได้คาดคั้นเอาความจริงและเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกระทั่งศาลได้ออกหมายจับนายเอกลักษณ์กับพวกแต่หลบหนีได้กระทั่งถูกติดตามจับกุมตัวได้สอบถามนายเอกลักษณ์อย่างให้การปฏิเสธค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN